สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทดลองใช้เทคโนโลยีช่วยการตัดสิน VAR ครับในเกม Thailand Championship Cup 2018ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเตรียมศึกษาผลดีผลเสียและค่าใช้จ่ายเพื่อพิจารณาใช้งานในไทยลีกฤดูกาลใหม่เป้าหมายก็เพื่อต้องการให้การตัดสินมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นและเป็นการยกระดับวงการฟุตบอลไทยให้ทัดเทียมนานาชาติติดตามในรายงานคุณประวิทย์ทั้งทวีสุขครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดินหน้าพัฒนาวงการลูกหนังไทยในหลายด้านตลอด2ปีมานี้มีการย้ายที่ทำการสมาคมมาอยู่ในรั้วการกีฬาแห่งประเทศไทยและสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลขึ้นมาใหม่อีกจุดหนึ่งที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังเร่งพัฒนาอยู่ในเวลานี้ครับคือคุณภาพของผู้ตัดสินครับโดยนอกเหนือจากความแม่นยำในเรื่องของกฎกติกาและความฟิตของเหล่าเชิดดำแล้วล่าสุดครับได้มีการนำระบบใช้วิดีโอช่วยตัดสินหรือว่า VAR ครับเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกครับการใช้ภาพวิดีโอช่วยตัดสินวิดีโอแอสซิสแตนต์เรฟเฟอรีถูกนำมาใช้ในศึกฟุตบอลฟีฟ่าคอนเฟเดเรชั่นส์คัพที่รัสเซียซึ่งช่อง3ถ่ายสดเมื่อปีที่แล้วทีมงานที่นั่งอยู่ในห้องคอนโทรลจะคอยดูภาพช้าและแจ้งไปยังผู้ตัดสินในสนามทำให้การทำหน้าที่มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวะสำคัญสำคัญและล่าสุดระบบเดียวกันนี้ได้ถูกนำมาทดลองใช้งานในเมืองไทยเป็นครั้งแรกในเกม Thailand Champions Cup 2018ซึ่งเชียงรายยูไนเต็ดแชมป์ FA Cup ชนะจุดโทษบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกนี่เป็นจังหวะการใช้งาน VARหลังจากได้ดูภาพวิดีโอจากจอที่ข้างสนามสุพัชลาไสและได้เห็นภาพช้าที่ดิโอโก้หลุยซานโตศูนย์หน้าบุรีรัมย์ไปเล่นนอกเกมใส่เปียพลผานิชกุลกองหลังเชียงรายอย่างชัดเจนแล้วผู้ตัดสินได้ตัดสินใจควักใบแดงไล่ดาวเตะชาวบราซิลออกจากสนามโดยไม่ลังเลการวางระบบโดยทีมงานมืออาชีพเกิดขึ้นก่อนหน้าการแข่งขันไม่กี่ชั่วโมงอุปกรณ์เก็บภาพเป็นชุดเดียวกับทีมถ่ายทอดสดโดยมีการติดตั้งมอนิเตอร์เพิ่มเติมสำหรับทีมงานผู้ตัดสินซึ่งจะคอยส่งสัญญาณไปยังผู้ตัดสินที่1ในสนามมันมีข้อดีก็คือเราจะนำตรงนี้มาช่วยในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเคสต่างๆที่ผู้ตัดสินเกิดความไม่มั่นใจหรือว่าจุดที่แบบมุมอัดอาจจะมองไม่เห็นแล้วเรามีปัญหาหลักๆนี่ก็คือลูกเป็นประตูไม่เป็นประตูแล้วก็ลูกในเขตโทษอาจจะดูได้เพื่อให้ผลการตัดสินเนี่ยถูกต้องแล้วก็ชัดเจนค่ะส่วนข้อเสียของ VAR เนี่ยมันก็อาจจะแบบประมาณว่าถ้าเราใช้ไม่เป็นหรือว่าหยุดบ่อยมีเหตุการณ์บ่อยเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาในการแข่งขันเนี่ยมันหยุดชะงักลงแล้วมันทำให้เหมือนกับว่าภาษาผู้ตัดสินเขาเรียกว่าถ่วงเวลาการเล่นโดยผู้ตัดสินเนี่ยมันก็จะมีผลตรงนั้นค่ะหลายประเทศทั่วโลกเริ่มใช้งาน VAR ในแมตช์อย่างเป็นทางการแล้วส่วนในประเทศไทยยังต้องมีการประชุมหารือเพื่อตัดสินใจกันอีกครั้งโดยเวลานี้ระบบผู้ตัดสินที่5และ6หลังประตูคืออีกหนึ่งทางเลือกที่สมาคมฟุตบอลกำลังพิจารณาอยู่เมื่อเทคโนโลยีมันพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็เป็นระดับมาตรฐานที่ต่างประเทศเขาใช้กันก็คือ VAR ที่ใช้ระบบกล้องเข้ามาช่วยในการตัดสินเกมกีฬาฟุตบอลท่านนายกก็ให้ความสนใจแต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาไปถึงจุดนี้เนี่ยมันต้องใช้งบประมาณมากถ้าหากเราจะใช้ก็อาจจะไม่ใช้ทุกเกมก็ใช้เฉพาะเกมสำคัญเราก็มีแนวความคิดว่าถ้าหากเรายังไม่ถึงจุดที่จะใช้เราอาจจะเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้ตัดสินก็คือระบบ AAR คือ Additional Assistant Referee คือใช้ระบบผู้ตัดสินตำแหน่งที่5ที่6เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาฟุตบอลบ้านเราคือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ความคาดหวังก็คิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้การทำงานของผู้ตัดสินซึ่งน่าจะได้รับการยอมรับหรือการเชื่อถือมากขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือจะเป็นที่ยอมรับมากน้อยแค่ไหนในอนาคตแต่เพื่อเป็นตามการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทยหากวันหนึ่งฟีฟ่าเปิดหรือยอมรับการใช้ VAR กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวันนั้นประเทศไทยก็พร้อมที่จะใช้ประวิตรทั้งทวีสุขข่าว3มิติรายงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ครั้งที่1ติดตามพร้อมประเด็นข่าวอื่นรอบวันนี้ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนส่วนขยายขนาด800เมกะวัตต์ครั้งที่1หรือค1โดยมีตัวแทนเครือข่ายประชาชนในพื้นที่กระบี่เข้ารับฟังและแสดงจุดยืนสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเนื่องจากเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและอาสาสมัครอปรกว่า 2,000 นายเบื้องต้นยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มคัดค้านโครงการนี้นายอานนท์ศักดิ์วรวิทย์ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าหรือนิด้าโพโพสต์ข้อความเตรียมลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยให้เหตุผลถึงการถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพทางวิชาการในการเปิดเผยผลการสำรวจความเห็นของประชาชนขณะที่พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าการลาออกของนายอานนท์ในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในเรื่องผลสำรวจกรณีนาฬิกาพลเอกประวิตรซึ่งล่าสุดเวลา 20:00 นนายอานนท์ได้โพสต์ข้อความบน Facebook อีกครั้งโดยระบุว่ารัฐบาลและคสช.ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลนิด้าโพแต่อย่างใดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับสถานบริการโคปาคาบาน่าหลังพบการลักลอบขุดบ่อบาดาล2จุดโดยการตรวจวัดค่าเหนี่ยวนำไฟฟ้าในตัวอย่างน้ำพบว่าสูงเกินมาตรฐานซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจหาแร่ธาตุในตัวอย่างน้ำจากนั้นจึงให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมูลนิธิเมาไม่ขับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างไม่เป็นทางการเฉพาะวันที่27มกราคมที่ผ่านมาเสียชีวิตแล้ว36รายขณะที่ยอดสะสมตั้งแต่วันที่1ถึง27มกราคมมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,265 รายชาวไทยใหญ่ร่วมแสดงความยินดีกับพลโทเจ้ายอดศึกประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานผู้นำชาวไทยใหญ่ในโอกาสเข้ารับประธานปริญญาบัตรจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะศึกษาทางด้านการเมืองเพื่อเดินหน้าสร้างสันติภาพให้กับชาวไทยใหญ่ขณะที่สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานยังอยู่ระหว่างการเจรจาทางการเมืองกับรัฐบาลเมียนมาหลังมีการลงนามหยุดยิงไปกว่า2ปีแต่ยังไม่มีความคืบหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลจัดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษาครั้งที่12ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน16ทีมจากทั่วประเทศโดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศคอนกรีตมวลเบาประสิทธิภาพสูงคือทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยาโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้พร้อมส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมและเทคนิคใหม่ๆในวิชาเทคโนโลยีคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง19จังหวัดของอิหร่านเผชิญกับคลื่นความหนาวแผ่ปกคลุมทำให้หิมะตกหนักเป็นครั้งแรกของฤดูหนาวปีนี้ส่งผลให้ต้องปิดสนามบิน2แห่งโรงเรียนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเตหะรานปิดการเรียนการสอนขณะที่รถยนต์จำนวนมากติดค้างอยู่บนท้องถนนหลายชั่วโมงและรถไฟต้องหยุดให้บริการชั่วคราวข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยฝูงค้างคาวจำนวนมากนะครับที่อบต.ในพื้นที่เนินมะปรางพิษณุโลกระบุว่าน่าจะมีเป็นล้านตัวครับบินออกจากถ้ำหินปูนอายุกว่า300ล้านปีซึ่งในช่วงที่ค้างคาวบินออกมาก็เป็นช่วงอาทิตย์กำลังตกดินของทุกวันนะครับฝูงค้างคาวจำนวนมากเหล่านี้บินออกจากถ้ำเกาะกลุ่มกันเป็นสายลักษณะคล้ายกับคลื่นพาดผ่านอยู่บนท้องฟ้าเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่พบเห็นนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ